สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mac Beater Thailand Channel อีกแล้วนะครับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่แน่นอนนะฮะต้องเป็นคลิป Unboxing เจ้าก็อตจินะครับเป็นงาน Candy Toy นะครับของ Takara นะครับปี2004เห็นไหมนี่อันนี้ผมได้มานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีนะครับก็วันนี้มีเวลานะครับก็เลยอยากจะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมน้อยคนนักที่ได้เห็นงานของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทำมาขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ for sale only in Japan นี่แล้วมันก็หลุดออกมานะครับผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบดีไซน์เขามากๆนะเพราะว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันต่อเนื่องกันเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นลายเดียวกันแม้กระทั่งด้านข้างนี้ครับมันก็ยังมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือแม้แต่ฝากล่องเห็นไหมถ้ากางออกมาเนี่ยก็คือมันจะเห็นเลยว่าลายกล่องเนี่ยมันเป็นลายที่ถูกทำออกมาเนี่ยเป็นหน้ากระดาษเดียวกันแล้วก็พับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้มีโลโก้ของก็อตซิลล่าด้วยนะครับผมปี2004นะครบรอบ50ปีนะครับตัวนี้ทำมาฉลองครบรอบ50ปีก็อตซิลล่านั่นเองนะครับนี่ผมเคยเห็นแต่งานมือสองนะครับงานมือหนึ่งตัวนี้ลูกแก้วนะฮะสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูกันก่อนนะฮะนี่รู้สึกมันจะต่างกับสีแดงของบีดาแมนทั่วไปนะครับตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับลูกแก้วสีแดงของเทพบัคคีนะครับอันนี้ทำมาโดยเฉพาะของก็อตซิลล่าเขาเลยนะครับนี่สวยไหมดูชัดๆเปล่านี่จากนั้นเราก็จะมาดูตัวกันสำหรับผมตัวนี้ผมได้เป็นก็อตซิลล่าน่าจะเป็นสีทองแดงนะครับผมมันดูยากมากเลยอ่ะเรามาแกะกันดูเลยดีกว่านะฮะโอเคนี่อะไรวะตอนนี้ผมจะได้มาเป็นก็อตซิลล่าสีทองแดงนะครับดูสีชัดๆนะนี่สีทองแดงนะครับสีบรอนซ์สวยมากๆนะครับโอ้โหเขาทำมาเหมือนสีงานลมดำเลยนะครับแล้วก็ยัดเข้าปากไปนี่ก็เป็นขุมพลังงานของเขานะฮะแล้วเราก็จะเสียบหางลงไปนะฮะเฮ้ยแน่นวะมันหลุดหายได้ไงวะเนี้ยแน่นขนาดเนี้ยปกติมือสองจะชอบหางหายนะครับเนี่ยมันก็จะแน่นประมาณนี้เลยนะฮะแน่นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยอะเสียดายนะครับตอนนั้นไม่คิดจะเก็บสะสมนะครับโอ้โหเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีเขียนข้อความอะไรไว้อยู่นะครับมีใครเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยผมมองไม่เห็นเดี๋ยวนะซูมนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงนะโอ้ยโอ้ยหนักหนักน่วงเลยทีนี้ไปไกลละไปไกลละจับจับมาจับมาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจริงด้วยนี่มันเป็นข้อความนะครับเขาเขียนว่าโทโฮโทโฮครับมันเป็นเหมือนลิขสิทธิ์จากค่ายหนังของก็อตซิลล่านั่นแหละนะครับโอเคอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อความเขียนว่าทาคาร่านะครับอันนี้เห็นหน่อยทาคาร่าไชน่านั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฟิกเกอร์ก็อตซิลล่าบิทแมนนี่นะฮะเอาล่ะดูดิข้างในมีอะไรอีกข้างในก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเหมือนเขาจะมีการ์ดแรนดอมมาให้ด้วยนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีเทรดดิ้งการ์ดเกมของก็อตซิลล่าอยู่นะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็แถมมานะครับเทรดดิ้งการ์ดเกมของก็อตซิลล่านะครับอันนี้หน้าปกเป็นแบบการ์ดสมัยก่อนนะครับเป็นแบบโปสเตอร์ก็อตซิลล่าสมัยก่อนนะครับ
ั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะภาคแรกๆเลยอ่ะเออเนาะตรงนี้ก็เป็นแบบผิวด้านนะฮะไม่ใช่มันเงานะอันนี้แสงที่ห้องมันชัดมากนะครับก็เลยดูเงาข้างหลังก็จะแรนดอมไปว่าจะได้ของตัวอะไรนะครับผมสินค้าเนี่ยเป็นของปี2004ก็จริงนะครับแต่ว่าแหล่งที่มาของภาพนั้นเนี่ยเขาจะระบุว่ามันมาจาก1969นะครับผมนี่ถือว่าเก่าแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะครับข้อดีของหางเขาอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราปรับมามุมตรงนี้นะฮะอันนี้คิดเองนะฮะนี่มันก็จะช่วยประคองการ์ดกันได้นะฮะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพสวยๆประมาณนี้นะฮะสวยยังวะเนี่ยไม่น่าจะสวยมั้งเนี่ยเนี่ยอ่ะตรงๆชัดๆนะครับนี่การ์ดน่ารักน่ารักนะครับพิงหลังน้องเขาอยู่นะฮะเดี๋ยวนี่นะฮะพิงหลังน้องก็ติอยู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็น่าจะทำให้ใครหลายๆคนได้เห็นอะไรในสิ่งที่ไม่ได้เห็นกันนะครับผมอันนี้แหละก็ได้เห็นกันนะครับได้เห็นกันสักทีนะว่าข้างในกล่องนี้มันมีอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ